โอเควันนี้มาต่ออยู่ในคลิปที่3จงงานซื้อพร้อมทั้งบอกขั้นของงานโกนลุงนี่เนาะอาจารย์จะเขียนเป็นสูตรโครงสร้างเนาะที่เป็นโครงสร้างแบบขยายเนาะและให้อ่านซื้อเนาะและก็บอกขั้นของมันว่าอันโกนเป็นเพราะว่าในอันโกนเนาะมันมีอยู่3ขั้นเนาะขั้น1ขั้น2ขั้น3แต่อยู่ในขั้น1เนาะเฮาจะสังเกตหยังถึงฮู้ว่าขั้น1อิงใช่หยังขั้น2อิงใช่ตัวใดขั้น3อิงใช่ตัวใดอาจารย์ได้สอนแล้วอยู่ในบทเรียนเนาะสําหรับขั้น1นี้ก็แม่นจุของ OH หรือว่าจุฮิโรซินนี่นะมาจับในตําแหน่งที่ว่ามีพันธะฮิโดรเซน102หรือว่า2อะโตมขั้นที่2เนาะจุ OH หรือว่าฮิโรซินมาจับอยู่ในตําแหน่งของพันธะฮิโดรเซน1อะโตมถ้าว่าขั้นที่3แมนขันที่ว่าจุ OH มาจับอยู่ในพันธะของกากบอลที่บ่มีฮิโดรเซนเพราะว่ากากบอลมันมีอยู่3เนาะ3อะตอม3พันธะเนาะ3พันธะอยู่นี่ฮะเป็นขันที่3บัดนี้เอามาสังเกตขอก็ใกล้อาจารย์สภาอ่านชื่อเนาะจงอ่านชื่อพร้อมบอกขันก่อนขอก็ใกล้นี่ซอันน่ะซัดซัด3เนาะแล้วก็ซัด2สายยาวของเฮาแล้วก็ซัด2 OH อยู่ในนี้บัดนี้เนาะเฮาจะอ่านซื้อในใดเฮาต้องวางตำแหน่งก่อนเนาะจังอ่านเนาะ1 2 3สิบ่เวลาอ่านบัดนี้อ่านอะไรต้องออกเสียงตำแหน่งของสายยาวเฮานี่พอ1แล้วก็มาเบิ่งจำนวนพันธะกากบอลอยู่ในสายยาว1 2 3มี3แม่นบ่3ออกเสียงได้ใดออกเสียงโปรจะได้1โปรปานอนแม่นบ่1โปรปานอนเห็นบ่1โปรปานอนโปรปานี่โปรนี่ก็แม่นออกเสียงของกากบอลมันมี3นี่เนาะโปรปานอนขั้น1เอาเป็นอะไรจังว่าขั้น1เฮามาสังเกตในจุ OH ของเฮาเห็นบ่มันจับกับอะตอมของฮิโดรเซนที่หอย2นี่ที่มี2อะตอมจะเป็นขั้น1บัดนี้กากบอลนี่เนาะจะมีอยู่1 1พันธะเห็นบ่1พันธะแล้วก็มีฮิโดรเซนอยู่2เนาะเฮาจะเบิ่งตัวใดก็ได้เพื่อความจืดของเฮาจะเบิ่งว่าขั้นที่1นี้เนาะแม่นขั้นที่ว่าจุ OH มาจับกับตำแหน่งที่ว่าพันธะของฮิโดรเซนมี2ตำแหน่งของอะตอมฮิโดรเซนมี2ซั่นเนาะหรือเฮาสิเบิ่งว่าขั้นที่1แม่นขั้นที่ว่าพันธะกากบอลมีอยู่1ขีดก็ว่าได้เนาะเป็นขั้น1บัดนี้มาเบิ่งขอใครมีคือจังสิเนาะจะอ่านว่าแน่ใดก่อนอื่นหมดก่อนสิอ่านได้เนาะเฮาต้องวางตัวเลขสกอนวางตำแหน่งให้มันในการวางตำแหน่งนี้ให้ถือเอากรณีมีจุเปลี่ยนนะถ้ากรณีบ่มีจุเปลี่ยนเนาะสินับเบื้องใดก็ได้เนาะกรณีมีจุเปลี่ยนมาเห็นบ่จุเปลี่ยนนี่1 2เฮาต้องเบิ่งตัวนี้เป็นหลักว่าจุ OH นี้ถ้าเฮาวางตำแหน่งต้องให้จุ OH นี่ถูกในตำแหน่งที่ว่าตัวเลขน้อยเนาะน้อยในสายยาวที่สุดของเฮาอาจารย์ก็ได้วางอยู่นี่เป็น1ตำแหน่งนี่2เห็นบ่3 4นี่สายยาว5เนาะ6เวลาอ่านสิอ่านจังไดเฮาต้องอ่านเนาะอันน่ะตามจุเปลี่ยนก่อนจุเปลี่ยนเฮามีตัวนี้แม่นบ่แล้วก็ตัวนี้อ่านจุเปลี่ยนแล้วมาลงท้ายด้วยคําว่า OH หรือว่าคําว่าโอนเนาะเป็นสระโอนแต่ต้องบอกตําแหน่งไหนเฮาเห็นแล้วว่าจุเปลี่ยนนี่เนาะอยู่ตําแหน่งที่4กับที่5เฮาจับมาเลยตําแหน่งมัน 4.5 เนาะ 4.5 บัดนี้จุเปลี่ยนเฮามีคู่1หรือว่ามี2อันใส่คำว่าดีเข้าไป 4.5 ดีเมตินแล้วมาเบิ่งตัวนี้จับไปเลยเลข2 2
มาเบิ่งสายยาวเฮามีกับบอนเท่าไหร่6 6มีเสียงเนื้อใดออกเสียงเนื้อใดออกเสียงเฮกซ์แม่นบ่ก็เลยว่าเป็นเฮกซ์ตาโนนคำอ่าน 4.5 ดีเมทีน2เฮกซาโนนจากเฮกซานจะกลายเป็นเฮกซาโนนเอาขัน2เบิ่งเนื้อใดจะว่าขัน2โอเคให้สังเกตดูในนี้เห็นบ่จูโอฮัตนี่นะมันมาจับอยู่ในตำแหน่งของฮีโดเซนนี่นะมีอยู่1อะตอมเห็นป่ะมี1อะตอมนี่ฮีโดเซนมี1อะตอมนี่แต่ว่าอยู่ในเบื้องหน้าหรือเบื้องก่อนฟันธากของเซหรือของคาร์บอนเนี่ยจะมีอยู่1ขีดแล้วก็มีอยู่ทั้งหลังอีก1ขีดเห็นป่ะเป็น2อันนี้แหละคือขันของมันเนาะขัน2เห็นบ่ถ้าเฮาจะเบิ่งขีดเช่นพันธะกับบอนเฮาต้องเบิ่งตัวนี้เนาะแต่ถ้าเฮาบ่เบิ่งตัวนี้มาเบิ่งจํานวนอะตอมฮิโดเซนเราจะต่างกันกลุ่มกันข้ามกันเนาะถ้าว่าเฮาเบิ่งพันธะของกับบอนขันที่2ของอันโกนจะแม่นพันธะกับบอนมีอยู่2 2ขีดถ้าเฮาจะเบิ่งอะตอมฮิโดเซนขันที่2จะแม่นฮิโดเซนอยู่1 1อะตอมต่างถ้าว่าขัน1ฮิโดเซน2เนาะจูโอฮัตมาจับในฮิโดเซน2อะตอมถ้าว่าขัน2จูโอฮัตมาจับในฮิโดเซน1เห็นว่าหอย1ถ้าว่าขัน3จูโอฮัตมาจับในกากบอนที่บ่มีฮิโดเซนเนาะมาเบิ่งต่อไปขอคอมันสิเป็นจังได๋สำหรับขอคอเนาะอาจารย์มีสูตรโครงสร้างคือจังซี่เนาะตัวนี้เห็นป่ะเฮาสิอ่านได้ตัวนี้เฮาก็ว่างคือเก่าเนาะในการว่างนี้เฮาก็ต้องถือเอาอันน่ะตัวนี้เป็นหลักคือเก่าเพราะว่ามันมีจุเปลี่ยนมาจับเห็นป่ะตัวนั้น1เนาะ2 3 4 5แล้วก็6เนาะมันมีอยู่6พันธะของอันน่ะ6จํานวนจำนวนกากบอลเนาะ6จำนวนกากบอลในสายยาวเฮาเวลาเฮามาอ่านเฮาสิอ่านเนาะใดเฮาว่าเฮาก็อ่านโลดแล้วเนาะให้เบิ่งจุเปลี่ยนคือเก่านี่เห็นบ่จุเปลี่ยนเฮามีคู่1ให้ใช้คําว่าดีแต่เป็นจุเปลี่ยนของเมทีนก็เป็นดีเมทีนแต่ว่ามาเบิ่งสังเกตเบิ่งว่าตําแหน่งของมันเลข3กับเลข4จะเป็น 3.4 ดีเมทีนเห็นบ่แต่ว่าเนาะมันมีอีกตัว1จับใส่นี่เห็นบ่เป็นเอทีนเวลานี้เฮาจะอ่านตัวใดระหว่างเอกับเมนี่นะเมทีนเลยล่ะเขาเขียนภาษาอังกฤษ ME เนาะบัดนี้เอทีนเนาะตัวนี้จูเอทีนก็มาจับเห็นป่ะจูนี่เป็นจูเอทีนจูนี่เป็นจูเมทีนเอทีนนี่อันน่ะจะเป็นตัว E ขึ้นก่อนตัว E กับตัว M ตัว E ขึ้นก่อนเขาต้องอ่านตัว E เนาะก็เลยเป็น2 2เอทีน2เอทีน 3.4 ดีเมทีน2เอทีน 3.4 ทั้งหมดนี่อ่านว่าดีดีเมทีนแล้วลงท้ายด้วยสายยาวเนาะแต่ว่าในสายยาวเฮาอย่าลืมเบิ่งว่ามีโอเฮ็ดนี้ให้ลงท้ายด้วยเสียงสระโอนเนาะก็คือตัวนี้อันว่า2เอทีนเห็นบ่3.4 ดีเมทีน1เฮกซาโนน1เฮกซาโนนเป็นขัน1เนาะขัน1ก็ย้อนว่าโอเฮดนี้มันมาจับกับนี่ดิตำแหน่งที่ว่ามีฮิโดเซน2 2อะตอมนี่จะเป็นขัน1เนาะมาเบิ่งข้องอเนาะในข้องอนี้จะเป็นแนวนี้เฮาสิอ่านว่าแนวใดอาจารย์อ่านว่าแนวนี้เนาะ2เมทีน2บูตาโนนจะเป็นขัน3เฮาสิอ่านแนวใดจะว่า2เมทีนนี่เด้เนาะเมทีนเห็นมั้ยตำแหน่ง1 2 3 4อาจารย์จะบ่ได้เขียนเนาะตัวนี้เนาะอาจารย์สิอธิบายไปเลยเนาะสำหรับการวางก็แม่นให้วางอยู่ในให้เบิ่งจุโอเฮ็ดนี่คือเก่าเนาะถ้าวางเบิ่งนี่1 2 3จุโอเฮ็ดจะตกอยู่ตำแหน่งที่3ถ้าวางนี่1 2จะตกอยู่ตำแหน่งที่2แสดงว่าได้อีกน้อยสุดคือ2ก็เลยวางเลือกที่จะวางเบิ่งนี้1 2 3 4เห็นบ่แล้วเวลาอ่านให้อ่านจุเปลี่ยนก่อนคือตัวนี้ตำแหน่งที่2จุเปลี่ยนคือ CH3
เสียธรรมวิจุของเมตินก็เลยเป็น2เมตินและก็2 2อีกคือ1เพราะว่า2จุตัวนี้จับจุเฮ็ดนี่จับ2บูตานนบูนี้ก็แม่นเบิ่งอยู่ในสายยาวเฮามีกับบอลเท่าไหร่1 2 3 4เห็นบ่ก็เลยใช้คําว่าบูตานนเป็นขั้น3เบิ่งอยู่ในสายจังว่าขั้น3ขั้น3คืออาจารย์ว่าเนาะจุโอเฮ็ดนี้มันจับอยู่ในตำแหน่งที่ว่าบ่มีฮิโดแซนเห็นบ่หรือถ้าจะเบิ่งของกากบอลเนาะเป็นตำแหน่งที่ว่าพันธะกากบอลมีอยู่3พันธะ3ขีดเห็นบ่จะเป็นขั้นที่3เห็นบ่สังเกตขึ้นแล้วนั้นเนาะเอาถือว่าในการแก้บทฝึกหัดเนาะก็ถือว่าได้มาฮอดนี้จบเพียงทำนี้มีแต่ว่าให้พวกหลานเนาะย้อนกลับไปเบิ่งคลิปของอาจารย์ซ้ำให้มันเข้าใจเนาะต่อเนื่องกันทั้ง3คลิปที่อาจารย์ได้สอนให้พวกหลานได้เบิ่งได้ฟังนี้เอาจังใดก็ให้พวกหลานเนาะตั้งคิดตั้งใจในการศึกษาเรียนและค้นคว้าเติมอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็หวังว่าวิดีโอนี้เนาะอาจจะเฮ็ดให้พวกหลานได้รับความรู้เข้าใจในบทเรียนหลายขึ้นเติมเนาะที่สำคัญก็แม่นให้คุณควาบทเรียนและเขาก็เป็นนักเรียนเนาะต้องได้ศึกษาคุณควาอีกอย่างก็เป็นระยะที่ว่าเจ้าจะเสงเนาะยิ่งจะเบิ่งบทเรียนไหนเนาะมอปลายแล้วเนาะเขาต้องเฮาหันในการทำเรียนตั้งคิดตั้งใจและก็ที่สำคัญอีกอย่าลืมเนาะรักษาสุขภาพตนเองเนาะให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนาะถือว่าเมื่อวันนี้อาจารย์จบคลิปไปเพียงซ้ำนี้มื้อหน้าจึงมาต่อในสมมุติหน้าเนาะขอขอบใจ